ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยหรูจะฝันเสื้อยืดของเราอะไรขนาดนี้จะไม่ได้เฮ้ยมันไม่ได้จริงๆเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกคนนะครับสวัสดีครับดูพี่พลนี่พอแล้วไม่ต้องมาดึงแล้วพอแล้วเนี่ยตื้อนะฮะว่าจะขอเข้าไปดูตอนพี่โตขับเครื่องบินบอกแล้วว่าไม่ได้มันเป็นไปตามกฎการบินนะครับไม่เอาอยากไปนี่ไงไม่รู้จักเลยงอแงเป็นเด็กๆไปได้เอาเป็นว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันผิดกฎแต่ว่าถามก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงอยากไปแล้วถามน้องๆทั้งบ้านด้วยนะครับอยากขึ้นไปดูอะไรบนนั้นหรือว่าทำไมถึงอยากจะต้องมายุ่งอะไรกับการเป็นอยากเป็นนักบินเหรอหรือไงโอ้โหพี่เครื่องบินอะให้ตายแบบโอ้โหนี่เข้าใจผิดทุกอย่างนะขับเครื่องบินมาออแอร์ออแอร์อย่างนี้นะครับผมก็เครื่องบินลบคู่ครูอะครับถ้าคนอยากจะเป็นคนขับเครื่องบินลบใช่ไหมครับครับคนจะต้องอันนี้ต้องเป็นทหารอยู่แล้วต้องสอบเป็นทหารก่อนแล้วต้องเป็นทหารอากาศที่จะได้ไปขับเครื่องบินลบแล้วพอเป็นทหารอากาศเสร็จปุ๊บก็ต้องสอบต่อให้มาทหารอากาศก็มีหลายๆหน่วยที่เป็นนักบินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่กับคะแนนสูงที่สุดมันต้องคะแนนสูงที่สุดครับพอแล้วพี่โจคุณว่าครับคนจะตั้งใจเรียนครับแต่วันนี้เอาซอฟๆก่อนครับนี่เครื่องบินลบครับเอาแบบซอฟๆง่ายๆสไตล์สอนศิลป์ของเรานะครับวาดรูปเครื่องบินลบไปก่อนละกันนะครับถ้าเราชื่นชอบชื่นชมมีจินตนาการมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะได้ไปขับเครื่องบินลบเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องบินมีส่วนต่างๆมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ใช้จินตนาการของเราเสริมเข้าไปในการวาดนะครับมาดูดีกว่านะครับสองทีวันนี้วาดเครื่องบินลบกันเลยลุยช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับจะบอกพลไว้ก่อนว่าวันนี้ที่เราจะวาดเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินของเขาเรียกกันว่าเป็นเครื่องบินไฟเตอร์เครื่องบินไฟเตอร์เนี่ยมีความคล่องตัวสูงในการพลิกตัวไปพลิกตัวมาอย่างนี้เอาไว้หลบกระสุนหรือว่าหลบการล็อกเป้าหมายจากศัตรูแต่ชีวิตประจำวันเราจะไม่ค่อยเห็นบนท้องฟ้ามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นพี่ตัวจะเริ่มที่ตัวที่นั่งของคนขับก่อนนะครับเพราะว่าเป็นโค้งๆมาอย่างนี้ที่นั่งของคนขับมันเป็นเหมือนกระจกครอบหัวเครื่องครับแหลมๆมาอย่างนี้คือจริงๆจะบอกว่าตัวเครื่องบินแบบนี้นะครับมันจะมีความเพรียวแล้วเราก็จะวาดส่วนที่เป็นตัวช่วยในการควบคุมเครื่องถ้าเรียกเป็นชื่อภาษาไทยนะครับเดี๋ยวพี่โตจะเรียกว่าเป็นกระโดงหางของเครื่องบินด้านหลังตรงนี้นะครับมี2อันเราก็จะวาดให้มันเป็นดูเหมือนเป็นคู่ขนานกันนะครับอันใกล้กับอันไกลต่อมาคุณจะวาดปีกครับขั้นตอนตรงนี้นะครับลากเส้นมาตัดโค้งออกมานะครับตรงนี้นะครับโค้งออกมาส่วนตรงนี้นะครับลากต่อมาเป็นเหมือนช่องไอพ่นท้ายเครื่องอันนี้ตัวจะวาดเป็นปีกหลังก่อนต่อมานะครับที่ตัวจะเริ่มวาดปีกละตัวก็ปีกก็จะเริ่มมาจากข้างใต้ตรงนี้นะครับเก็บปลายแล้วเราอาจจะติดเป็นเหมือนกับเครื่องยิงหรือว่าจรวดอะไรแบบนี้เข้ามาด้านหนึ่งนะครับก็เริ่มออกมาจุดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่เป็นมุมที่ไกลออกไปแล้วก็คราวนี้มาใส่ลายหรืออุปกรณ์ช่วยยกตัวตรงนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้พี่ตัวอาจจะใส่เป็นเหมือนกับฐานล้อหรือว่าส่วนที่จะใส่เป็นเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมตรงไหนที่จะแรงเงาเป็นสีเข้มนะครับก็ใช้ปากกาสีเมจิกตรงนี้ทำไปเลยแต่ว่าของคนจะระบายสีเลยไหมครับเดี๋ยวว่าระบายสีเลยนะครับครับผมวันนี้เดี๋ยวเราใช้สีไม้กันคนจะใช้สีแดงระบายส่วนหัวเครื่องครับครับระบายอาจจะยังไม่ได้กดเข้มมากนะครับคือระบายเป็นเหมือนกับคล้ายๆกันแรงเงาของผมนะครับระบายกระจกเครื่องบินนะครับเป็นสีเข้มแล้วก็
ไร่สีอ่อนนะครับจริงๆสีเขียวมันก็มีหลายโทนใช่ไหมครับนี่พี่โตก็ตามนี้เลยด้านในเป็นเขียวเข้มเทคนิคการระบายสีไม้ของคนนะครับครับผมก็จะระบายจากเข้มนะครับครับแล้วก็ไล่ไปอ่อนคือใช้สีเดียวอย่างเงี้ยนะครับใช่แล้วครับเห็นไหมครับถ้าสมมุติเราระบายจากสีเข้มนะครับไปอ่อนนะครับครับก็ทำให้ปีกเครื่องบินของพลเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วอย่างที่บนบอกไปบอกว่าจะใช้วิธีการระบายสีเข้มขอบใช่ไหมครับครับผมพี่ตัวก็จะมีเส้นสีดำแล้วก็มีระบายสีเข้มตรงขอบเครื่องอีกทีนึงนะครับแล้วก็คราวนี้ก็เหมือนกับสุดท้ายใส่เป็นบรรยากาศใส่เป็นอะไรยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่น้องเลยก็เสร็จแล้วนะครับแล้วแต่มีเทคนิคคนละแบบเลยนะของพี่ตัวก็จะเป็นแนวแบบเขียวๆทหารทหารหน่อยแต่มันเอ๊ะมันเครื่องบินทหารอากาศหรือทหารบกกันแน่อันนี้เครื่องบินแล้วก็ไม่รู้กองทัพอะไรนะครับผมอันนี้อ่ะมีสีฟ้าๆแบบนี้นี่ตอนรบกันเลยนี่เห็นไหมครับแล้วเราก็ใช้การระบายสีแล้วก็นี่ตัดเส้นเหมือนกันเห็นไหมครับตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกทำให้ดูเข้มขึ้นเหมือนกับที่คนใช้ปากกาสีแดงใช่ไหมครับถ้าน้องอยากจะฝึกวาดนะครับค่อยๆวาดตามไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าวาดเสร็จอย่าลืมมาอวดกันบ้างนะโหนี่ต้องเป็นชิ้นงานที่เรียกว่าโหเครื่องบินไอพ่นเครื่องบินรบลำแรกของน้องๆวาดเสร็จแล้วเอามาอวดในรายการสอนศิลป์ได้เลยครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้มีข้อความน่ารักจากน้องคนไหนบ้างมาดูกันเลยดีกว่าช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับผมสวัสดีค่ะพี่โจน้องอินตราอายุ5ขวบและน้องเอโต้อายุ7ขวบครึ่งค่ะทั้ง2คนชอบดูรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS มากเลยค่ะวันนี้เลยส่งผลงานมาให้พี่โจและเพื่อนๆชมกันค่ะผลงานของน้องอินตราชื่อน้องนิ้งกับน้องชีคค่ะผลงานของน้องเอโต้ชื่อพึ่งผสมเกสรดอกไม้ค่ะอันนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับปกติจะเห็นน้องๆที่ชอบวาดรูปตัวเองวาดรูปคนในครอบครัวอาจจะมีวาดพี่โจแถมไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วอันนี้วาดเพื่อนเนาะแล้วก็เพื่อนน่ารักมากเลยลายเส้นแบบดูเป็นการ์ตูนมากเลยนะครับผมและอีกชิ้นงานนึงของน้องเอโต้ใช่ไหมเป็นผึ้งที่ทำงานกลางคืนนะครับผมน่ารักมากนะฮะมีจินตนาการแล้วก็เริ่มมองอะไรที่เป็นแบบดีเทลหรือว่าจุดที่เล็กๆมากขึ้นนะครับผมยิ่งโตเราก็ยิ่งใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นนะครับขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยพี่น้องสองคนนี้น่ารักมากๆครับคนต่อมาครับไม่ใช่แค่ดูต้องลงมือทำด้วยนะคะนางชอบดูรายการสอนศิลป์ดูทีไรขอทำตามทุกทีค่ะขอบคุณรายการดีๆที่ทำให้ทิ้ง iPad ได้สักพักใหญ่ยิ้มแฉ่งมากยิ้มแล้วแปลว่าถ้าทางจะติด iPad ใช่ไหมติดอุปกรณ์เทคโนโลยีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพี่โตดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับทำให้น้องๆหลุดออกมาจากอุปกรณ์เทคโนโลยีบ้างนะครับให้เวลากับการทำงานศิลปะแล้วก็มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ส่งมาเอาตรงๆเลยนะน่ารักอะดูเป็นตัวตลกที่หมุนอยู่ในวงล้อแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาใช่ไหมครับแล้วตัวน้องก็ดูแฮปปี้มากเลยยิ้มแฉ่งเลยอะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรครับส่งมาอีกนะส่งมาได้อีกนะครับและจะได้แนะนำด้วยว่าน้องชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ชื่นชอบชิ้นงานอะไรยังไงเป็นพิเศษส่งมาได้อีกครับคนต่อมาครับผมน้องเอพริลอยากส่งศิลปะชิ้นนี้ให้พี่โจดูค่ะจากปลาตัวเล็กกลายเป็นปลาตัวใหญ่อ้าปากกว้างกำลังจะมั่มปลาเล็กค่ะน้องเอพริลธนัญชนกวรเดชวิเศษไกรครับ5ขวบ10เดือนค่ะหนูติดตามรายการพี่โจทุกอาทิตย์ค่ะนอกจากการวาดรูปเฉยเราวาดรูปปลาธรรมดาก็ได้แต่ว่ามันไม่มีเรื่องราวแต่อันนี้เนี่ยใส่ลูกเล่นในการพับกระดาษวาดเข้าไปมีเรื่องราวเกิดขึ้นในภาพเล่าเรื่องให้ใครฟังก็ได้มีจินตนาการต่อเนื่องเห็นแล้วแบบคนดูก็ภาพก็รู้สึกเฮ้ยเจ๋งอ่ะขอบคุณน้องไอพี่มากเลยให้ไอเดียดีมากๆเลยครับใครอยากส่งมาเป็นจดหมายก็ได้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404อีเมลได้สอนศิลป์ thaipbs.or.th นะครับผมแล้ว Facebook ของเราส่งที่ไหนครับส่งมาทาง www.facebook.com/sonsinครับครับแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าในรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS พี่โจกับพี่พลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ The Fun Me